รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการไทม์ไลน์สุทธิชัยหยุ่นคุณสุทธิชัยพามาเที่ยวชมกันที่ตำบลอู่เจิ้งตั้งอยู่ในเมืองถงเซียงมณฑลเจ้อเจียงทางภาคตะวันออกของจีนอยู่ริมคลองขุดต้ายุ่นเหอซึ่งเป็นคลองขุดที่ยาวที่สุดในโลกห่างจากนครเซี่ยงไฮ้เพียง140กิโลเมตรและห่างจากเมืองหางโจวเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเพียง60กิโลเมตรเท่านั้นนี่คือหมู่บ้านน้ำอันโด่งดังระหว่างเซี่ยงไฮ้กับหางโจวครับชื่ออู่เจิ้นบางคนเรียกว่านี่คือสวรรค์บนดินที่แท้จริงหมู่บ้านแห่งนี้โด่งดังครับขณะนี้มีผู้คนมาท่องเที่ยวมาพักและมาชื่นชมกับธรรมชาติเพราะว่านี่เป็นส่วนที่แตกแขนงสาขามาจากคลองใหญ่คลองที่เรียกว่าต้ายุ่นเหอคืออภิมหาคลองที่ขุดจากปักกิ่งมาถึงหางโจวทีเดียวครับความยาว 1,700 กิโลเมตรที่เรียกกันว่าเป็นจิงหางต้ายุ่นเหอจากปักกิ่งเป่ยจิงมาถึงหางโจวซึ่งแน่นอนครับในสมัยโบราณนี้เส้นทางคมนาคมที่ใช้ได้ผลที่สุดยั่งยืนที่สุดไว้ใจได้มากที่สุดก็คือการขุดคลองนี่คือประวัติศาสตร์ของประเทศจีนที่สร้างตำนานของการขนส่งของการไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนและแน่นอนครับว่าน้ำเนี่ยที่มีความสำคัญที่มาจากทางหางโจวขึ้นไปที่ปักกิ่งเมืองหลวงเป็นเส้นเลือดอันสำคัญยิ่งหมู่บ้านแห่งนี้เล็กๆครับแต่เป็นหมู่บ้านที่มีประวัติศาสตร์มีบ้านเก่าแก่มีธรรมเนียมมีประเพณีอันยาวนานครั้งหนึ่งก็ทำท่าว่าจะล่มสลายหายไปคนหนุ่มคนสาวก็หนีออกจากหมู่บ้านเล็กๆเหล่านี้ไปสู่เมืองใหญ่ๆแน่นอนครับอยู่ใกล้เซี่ยงไฮ้อยู่ใกล้หางโจวคนหนุ่มคนสาวก็หาโอกาสที่จะไปทำมาหากินสร้างเนื้อสร้างตัวในเมืองใหญ่ทิ้งให้เมืองน้ำแห่งนี้เกือบจะเรียกว่าหายสาบสูญไปจากความเป็นอยู่ปกติเลยครับแต่ว่าเมื่อ20ปีที่แล้วมีความพยายามที่จะรื้อฟื้นหมู่บ้านเหล่านี้ให้กลายเป็นศูนย์แห่งการท่องเที่ยวรื้อฟื้นธรรมเนียมประเพณีอาหารที่นี่บรรยากาศเก่าๆที่นี่บ้านเก่าๆที่นี่สถาปัตยกรรมเก่าริมน้ำอย่างนี้ชีวิตที่อยู่ริมคลองต่างๆเหล่านี้ฟื้นกลับมารัฐบาลท้องถิ่นกับเอกชนจับมือกันครับทุ่มทุนเพื่อฟื้นสร้างเมืองอะไรที่เก่าพยายามที่จะรื้อกลับมาสร้างกลับมาแต่ให้เป็นแบบโบราณแบบเก่าข้างในจะปรับปรุงสร้างเป็นโรงแรมชั้นหนึ่งตั้งแต่เป็นโฮมสเตย์ไปจนถึงโรงแรม4ดาว5ดาว6ดาวผู้คนหลั่งไหลกันมาครับและพอดีมีหนังจีนภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่ถ่ายทำจากที่นี่ไปฉายทั่วประเทศจีนสร้างความคึกคักสร้างกระแสของการท่องเที่ยวเมืองโบราณเมืองเก่าเมืองน้ำขึ้นมาแถวนี้มีเมืองน้ำ 5-6 แห่งที่เป็นที่รู้จักดีแต่อูเจิ้งกลายเป็นที่โด่งดังที่สุดจนกระทั่งว่าได้เป็นที่ประชุมอินเทอร์เน็ตนานาชาติเมื่อ3ปีก่อนจนกระทั่งทุกวันนี้กลายเป็นว่านี่คือที่ประชุมอินเทอร์เน็ตสากลระดับโลกที่ร้อยกว่าประเทศส่งตัวแทนมาปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า 2,000 คนมาประชุมที่อู่เจิ้นแห่งนี้ครับกลายเป็นว่าเมืองที่กำลังจะตายอยู่ริมคลองถูกฟื้นขึ้นมากลายเป็นจุดนานาชาตินี่คือความเก่งกาจสามารถของการบูรณาการระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นรัฐบาลของมณฑลใหญ่
และประชาชนเอกชนที่นี่จึงกลายเป็นชีวิตที่สดใสฟื้นกลับมาน้ำที่นี่สะอาดบริสุทธิ์ครับลงทุน400กว่าล้านหยวนเนี่ยเพื่อที่จะฟื้นให้กลับมาสู่ความเป็นธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งการลงทุนทั้งหมดเพื่อรักษาความเก่าความโบราณและเพื่อต้องการที่จะให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว 95% ของคนที่มาที่นี่เป็นชาวจีนจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศครับมีประมาณ 5% เท่านั้นครับที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติแปลว่าอูเจิ้นยังไม่เป็นที่รู้จักของโลกข้างนอกเท่าไหร่แต่ขนาดนี้นี่ก็เต็มกันเกือบทุกวันครับราคาค่าห้องนี่มีตั้งแต่ราคาถูกๆประมาณแบบโฮมสเตย์ไม่กี่ร้อยหยวนไปจนถึง 2,000 2,500 4,000 หยวนต่อคืน 4,000 หยวนนี่คูณ5เข้าไปครับไม่ต่ำกว่า 20,000 บาทต่อคืนก็มีคนมาพักมาจองกันเต็มตลอดเวลาเช่นเดียวกันตอนเช้ามาดูจะเห็นความสงบเงียบเป็นธรรมชาติอยู่ริมคลองพอตกกลางวันกลางคืนนี่ผู้คนหนาแน่นมีแต่คนแออัดยัดเยียดกันเต็มที่สองอารมณ์สองบรรยากาศผมตื่นเช้าขึ้นมาเพื่อดูความสงบเงียบของธรรมชาติริมน้ำตกเย็นกลางคืนไปเบียดเสียดกับผู้คนดูสิครับว่าเมืองเล็กๆหมู่บ้านเล็กๆอย่างนี้ฟื้นกลับคืนเข้ามาแล้วมีชีวิตชีวาอารมณ์มีลีลาบรรยากาศเสน่ห์และสุนทรียภาพที่แตกต่างกันตั้งแต่ตีห้าตอนเช้าไปจนถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองทีเดียวครับนี่คืออีกจุดหนึ่งที่ผมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างมาหางโจวเพื่อจะมาจับเข่าคุยกับแจ็คมาซึ่งบางร้านรวงนี่ติดป้ายเลยครับแจ็คมาเคยพาเพื่อนมาจิบน้ำชาที่นี่แน่นอนผมก็ต้องพาทีมงานของเราไปจิบน้ำชาที่ร้านที่แจ็คมาพาเพื่อนไปกินน่าแปลกใจครับไม่ใช่ร้านแพงไม่ใช่ร้านหรูหราไม่ใช่ร้านที่อาหารจานละเป็นพันหยวนนะครับแต่ว่าเป็นอาหารง่ายๆที่ชาวบ้านเขากินกันได้อารมณ์ร้านนั้นมี2โต๊ะเท่านั้นครับแขกเกิน2โต๊ะไม่รับครับมีความพิเศษอาหารท้องถิ่นและความธรรมดาง่ายๆแจ็คมาทำอะไรได้อย่างนี้เราก็ทำได้ครับเพราะเขาจากสูงสุดคืนสู่สามัญเราอยู่ที่ระดับสามัญสามารถสัมผัสได้ถึงรสนิยมบรรยากาศอารมณ์สุนทรียภาพของเมืองเล็กๆริมน้ำชื่ออูเจิ้นแห่งนี้ครับเรามานั่งคุยกันกลางสวนโบราณของจีนที่จะเรียกว่าหมู่บ้านอูเจิ้นชวนท่านพูดวิปูลคุณสมชายคนหางโจวเก่าแก่มาถึงเนี่ยผมทึ่งมากเลยครับท่านพูดเห็นเมืองอูเจิ้นเนี่ยมันเป็นเมืองน้ำแล้วผมเคยอ่านเจอว่ามันเป็นเวนิสตะวันออกผมก็เพิ่งไปเวนิสมานะครับสู้ไม่ได้เลยเวนิสยังไงก็สู้ไม่ได้เรื่องวัฒนธรรมเรื่องของความรู้สึกที่เราเข้ามาถึงเนี่ยมันสงบกว่าแล้วมันมีตึกรามสวยกว่ามันมีวัฒนธรรมอีกแบบนึงเวนิสนี่มันเหมือนกับนักท่องเที่ยวทั่วโลกมาแล้วก็มาแบบแออัดเบียดเสียดกันลงน้ำลงท่ามันไม่มีความเป็นความสงบความนิ่งจริงๆฮะแถบนี้เขาเรียกว่าเจียงหนานนะฮะเจียงหนานนี่คือเจียงนี่คือแม่น้ำคือยางซีเกียงนะฮะเจียงหนานคืออยู่ทางใต้ของแม่น้ำยางซีแถบนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยไอจุดเด่นอันนึงนะตั้งแต่สมัยโบราณแล้วคือเป็นว่าไปแล้วก็คล้ายๆบางกอกสมัยโบราณนะฮะการคมนาคมขนส่งนี้เชื่อมกันทางด้านน้ำทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของเจียงหนานอันนึงก็คือเป็นพวกคูคลองต่างๆที่เราเห็นนะฮะแล้วก็มีบรรยากาศของคือเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของจีนอันนี้เนี่ยพอมันเกิดเจียงหนานขึ้นมานี่นะฮะตั้งแต่สมัยโบราณอย่างเมื่อกี้ที่เราเห็นเนี่ยไม่น่าเชื่อว่ากรานแคนาลนะ
คลองขุดที่ใหญ่ที่สุดยาวที่สุดของจีนตั้งแต่สมัยราชวงศ์สุยเนี่ยซึ่งใช้มาถึงปัจจุบันนี้ผู้นำจีนที่ปักกิ่งนะฮะสมัยโนเนี่ยทางเหนือนี่ก็มีปัญหาเรื่องน้ำก็ผันน้ำที่นี่เป็นเส้นทางคมนาคมอันที่หนึ่งขุดประมาณตั้ง 1,700 กิโลก่อนราชวงศ์ถังฮะประมาณศตวรรษที่5ศตวรรษที่6แล้วเป็นเส้นทางที่ขนของจากเจียงหนานี่ฮะเป็นอู่ข้าวอู่น้ำพวกข้าวอะไรต่างๆเนี่ยไปสู่เมืองหลวงขณะเดียวกันก็เป็นการแก้ไขปัญหาหลักอันหนึ่งของเมืองหลวงฮะเรื่องการขาดน้ำใช่ไอโครงการนี้แหละที่เป็นสิ่งดลใจให้รัฐบาลจีนปัจจุบันนี้นะฮะมีโครงการขนาดยักษ์อันหนึ่งคือการเขาเรียกว่าหนานสุยเป่ยเถียวฮะพันน้ำจากทางด้านใต้เนี่ยขึ้นไปใช้ทางด้านเหนือซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่นะอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าคิดจริงฮะเพราะว่าเป็นแหล่งนี้จุดเด่นอันนึงก็คือเป็นเมืองน้ำแล้วเราจะเห็นวิถีชีวิตตามน้ำต่างๆอูเจิ้นก็ได้จำลองสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเป็นจุดขายเรื่องการท่องเที่ยวครับครับคนหางโจวแถวนี้มันมีเมืองน้ำแถวนี้เยอะไหมครับเยอะครับที่ขึ้นชื่อนี้นอกจากอูเจิ้นแล้วยังมีโจวจวงซีถางหนานสุยและเซาชิงหลายแห่งจูเจียเจียวอะไรก็มีจูเจียเจียวก็มีครับแต่ว่าที่ดังที่สุดคือที่นี่เดี๋ยวนี้ดังที่สุดยังไงก็ต้องยกให้อูเจิ้นแล้วเพราะว่าจำนวนคนที่มาเที่ยวนี่มากกว่าทุกที่ที่เขาบวกรวมแล้วสู้เขาที่นี่ไม่ได้เพราะว่าที่นี่ปีนึงประมาณมีคนมาเที่ยวมีอยู่9ล้านกว่าคนต่อปีแล้วก็ตัวเลขนี้ทุกปีกำลังเพิ่มขึ้นมาอยู่ทุกปีขึ้นมาเกิน 30% ครับส่วนใหญ่เป็นคนจีนจากต่างจังหวัดหรือคนต่างประเทศประมาณ95เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปจะเป็นคนจีน ที่แต่ว่าไม่ใช่คนจีนที่นี่ท้องถิ่นที่นี่ก็คือต่างมณฑลต่างจังหวัดหรืออะไรเข้ามาเที่ยวที่นี่นะเพราะว่าที่นี่ขึ้นชื่อน่าเที่ยวแล้วก็เป็นที่เดี๋ยวนี้มีอยู่ที่พักโรงแรมที่พร้อมกว่าตลาดน้ำที่อื่นซึ่งทำให้เขาชนะตลาดน้ำอื่นได้นะครับตั้งแต่โรงแรมไม่ว่าสูงสุด5ดาวไปจนถึงพักแบกเป้มาก็ได้ครับครับได้ครับที่นี่นะผมเห็นมีทั้งหนุ่มสาวที่แบกเป้มาขณะเดียวกันก็เป็นที่ที่ผู้นำของประเทศมาพักด้วยใช่ครับที่รวมกันของคนทุกระดับชั้นเลยใช่ครับผมเพราะว่าที่นี่เขตที่เรานั่งนี่ก็คือซินจ้านะฮะนะที่นี่ก็คือซินจ้ายังมีอีกเขตนึงก็เรียกว่าตงจ้าตงจ้าเหมาะกับนักท่องเที่ยวมาวันเดียวไม่พักนะฮะเขาสามารถให้คนเที่ยวมากขึ้นนะฮะให้ชื่อเสียงออกไปข้างนอกนะครับนะคือมันมีทั้งตะวันตกกับตะวันออกที่เราอยู่นี่คือตะวันตกครับแล้วนี่บ้านที่เราอยู่นี่เป็นโรงแรมนะครับเป็นโรงแรมที่เขาบอกว่ามีผู้นำท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็เคยมาพักเหรอใกล้ๆแถวนี้มั้งเราไม่ได้นอนห้องสีชิ้นถึงหรอกแต่ว่าก็คงใกล้ๆนะได้กลิ่นอะไรบ้างใช่ครับแต่ว่าที่มานี่ไม่ใช่เพราะว่าเราอยากจะมาอยู่แพงๆก็อยากจะมาสัมผัสเพื่อถ่ายทำให้ผู้ชมเนี่ยได้เห็นว่าเออของนี่มันโบราณที่สุดแล้วก็ตั้งราคาแพงที่สุดทำให้มันดูสวยทันกับโลกที่สุดหน้าตาเป็นไงในเมืองจีนในอู่จ่าอย่างโรงแรมที่เราพักนี่ก็คือบ้านก็มีประวัติ200กว่าปีแล้ว1,200กว่าครับแล้วจริงใช่ไหมผู้นำมาพักที่นี่อันนี้จริงครับผมครับครับแล้วยิ่งท่านทูตยิ่งเขามีการสร้างหอประชุมยักษ์ขึ้นมาตรงเนี้ยผมเชื่อว่ามันเป็นแผนใหญ่ที่จะสร้างให้อู่เจิ้นเนี่ยเป็นศูนย์กลางเป็นแบบดาวอสครับของสวิตเซอร์แลนด์เลยหรือเปล่าอันนี้แน่นอนฮะจริงๆแล้วตอนที่ตั้งเสี่ยวผิงประกาศปฏิรูปประเทศจีนนะฮะแถบที่เรียกว่าชายฝั่งตะวันออกเนี่ยคือแถบนี้ทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ในวิสัยทัศน์ของผู้นำจีนที่ต้องการจะให้แถบนี้พัฒนาขึ้นมาก่อนเขาถือว่าเป็นแถบที่มั่งคั่งที่สุดแถบนึงในจีนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเริ่มการปฏิรูปแล้วก็จีนที่เริ่มที่จะคือคนแถบนี้ประมาณสัก250ล้านคนเนี่ยก็จะเป็นพวกที่เริ่มที่จะได้รับผลพวงของการปฏิรูปก่อนนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นแถบที่ GDP เนี่ยสูงที่สุดนะแถบที่เขาเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ว่าจากตรงนี้เนี่ยมันจะสามารถนำพาให้เกิดการพัฒนาลึกเข้าไปในอินแลนด์ด้านในตอนหลังก็มีการพัฒนาตะวันตกเดี๋ยวนี้ก็มีเออร์บานิเซชันนะการทำเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดสำคัญ
จีนประกาศว่าจะใช้วัฒนธรรมเนี่ยเป็นจุดเด่นในการเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์ของจีนทางด้านนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเขาได้กระสุนนัดเดียวฮะสนับสนุนโดย Euro Cake อร่อยทุกที่ทุกเวลา Premium Outlet Factory Outlet ของแบรนด์เนมระดับพรีเมียมเมื่อปีคริสตศักราช1999รัฐบาลประชาชนตำบลอู่เจิ้งได้จัดตั้งองค์กรอนุรักษ์และบุกเบิกพัฒนาการท่องเที่ยวขึ้นได้เชิญผู้เชี่ยวชาญไปวางโครงการพัฒนาโดยวางแผนไว้ว่าจะทำการอนุรักษ์และบูรณะตำบลอู่เจิ้งและทำให้อู่เจิ้งกลับคืนสู่สภาพเดิมในสมัยเมื่อ100ปีก่อนผมพักที่โรงแรมนี้ครับข้างนอกนี่รักษาให้เป็นแบบโบราณให้มีความรู้สึกวัฒนธรรมเก่าแก่ข้างในห้องหับก็ทันสมัยเป็นโรงแรมระดับ 4-5 ดาวได้สบายๆถ้าเทียบกับของกรุงเทพร้านนี้สิครับตรงข้ามที่ผมพักเนี่ยมีประวัติครับร้านนี้เขาเขียนป้ายเอาไว้เลยครับว่ามีนัยยะสำคัญเมื่อปี2015ขณะที่มีการประชุมอินเทอร์เน็ตโลก World Internet Conference ที่อู่เจิ้งแห่งนี้ครั้งที่2ปีที่แล้วเป็นครั้งที่3แสดงว่าผ่านมาแล้ว2ปีสีจิ้นผิงท่านประธานาธิบดีจีนพานายกรัฐมนตรีรัสเซียเดมิทรีเมดเวเดฟมาจิบน้ำชาร้านนี้ติดป้ายไว้เลยครับว่าฉาเตี้ยนฉาแห่งนี้ร้านกาแฟแห่งนี้เป็นจุดหนึ่งที่จารึกประวัติศาสตร์การพบปะระหว่างผู้นำจีนกับรัสเซียเดินมาในถนนแคบๆน่ารักริมน้ำของอู่เจิ้งแห่งนี้สัมผัสกับบรรยากาศของตึกเก่าๆบ้านช่องโบราณสีจิ้นผิงพาเมดเวเดฟบอกว่าเรามาจิบกาแฟแบบที่ชาวบ้านเขาสัมผัสกันทุกวันนี่คือเสน่ห์และวิธีการขายภาพลักษณ์ของจีนต่อชาวโลกด้วยวิธีการที่เรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์พลังอำนาจนิ่มนวลแนบเนียนผ่านวัฒนธรรมผ่านเสน่ห์ของธรรมชาติผ่านวิถีชีวิตของชาวบ้านปกติร้านน้ำชาร้านอาหารผ่านห่างจากนี้ไม่ไกลเท่าไหร่ก็คือที่แจ็คมาพาเพื่อนมานั่งจิบกาแฟร้านเล็กๆอาหารปกติธรรมดาแต่บรรยากาศสำคัญการที่ได้มาอยู่ที่เมืองน้ำระหว่างเซี่ยงไฮ้กับหางโจวจิบกาแฟฟังเพลงท้องถิ่นสนทนาถึงเรื่องของโลกเรื่องของชีวิตเรื่องของเต๋าเรื่องของพุทธศาสนาคือการผสมผสานของความยิ่งใหญ่กับความสามัญที่พอเหมาะพอเจาะกันอย่างยิ่งเลยครับถ้ามาที่หมู่บ้านอู่เจิ้งนี่สิ่งที่น่าประทับใจน่าทึ่งก็คือว่าที่นี่ได้กลายเป็นศูนย์กลางการประชุมนานาชาติระดับโลกทีเดียวนะครับเพราะเขาสร้างเมืองโบราณนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีโรงแรมชั้น5ดาว6ดาวไปจนถึงเป็นโฮมสเตย์ก็มีแต่ว่าที่สำคัญคือเขาต้องการที่จะเป็นศูนย์กลางของโลกในด้านใดด้านหนึ่งเขาจึงสร้างหอประชุมใหญ่ที่นี่ในอู่เจิ้งนี่นะครับที่เรียกว่าเป็นศูนย์กลางอินเทอร์เน็ตนานาชาติเป็นทั้งหอประชุมเป็นทั้งที่แสดงนิทรรศการและเมื่อปีที่แล้วการประชุมอินเทอร์เน็ตระดับโลกครั้งที่3มาจัดที่นี่ครับเมื่อปลายปีพฤศจิกายนปีที่แล้วนี่แหละ
ก็กลายเป็นว่าอูเจิ้นนี่ก้าวไปสู่ระดับโลกในฐานะที่เป็นเมืองโบราณที่สวยงามเป็นเมืองน้ำที่นี่เขาเรียกเป็นเฟนิสตะวันออกทีเดียวครับมาถึงนี่นอกจากเราจะเห็นวิธีการสร้างหมู่บ้านให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวห่างจากเซี่ยงไฮ้เพียงไม่ถึง2ชั่วโมงห่างจากหางโจวประมาณชั่วโมงเศษเท่านั้นเองที่นี่มีทั้งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอยู่ดีๆก็กลายเป็นหมู่บ้านที่คนหนุ่มคนสาวซึ่งครั้งหนึ่งเคยหนีไปอยู่เมืองใหญ่ๆเนี่ยกลับมาเพราะว่าอนาคตเศรษฐกิจที่นี่กลายเป็นหมู่บ้านที่มีเศรษฐกิจมีรายได้สูงที่สุดหมู่บ้านหนึ่งในแถบนี้เลยนะครับมาถึงที่นี่หอประชุมแห่งชาติอยากจะให้ดูครับว่าเขาสร้างหอประชุมนานาชาติกลางหมู่บ้านน้ำนี่เป็นอย่างไรท่านทูตวิบูลย์กุสกุลอยู่กับผมนะครับท่านทูตครับเรามาสวัสดีครับมาพบกับเจ้าหน้าที่ของเขาอธิบายให้ฟังว่าที่นี่มันคืออะไรกันแน่ครับเส้นที่ฟังซื้อสมัยอันนี้เจ้าสาวอีเซลใช้เวลาก่อสร้างปีเดียวปีเดียวนะปีเดียวปี15แล้วก็พอ16นี่ก็เสร็จในการสร้างหอประชุมแห่งนี้ครับ 40,000 ตารางเมตรพูดถึงพื้นที่ทั้งหมดครับเขาสร้างขึ้นมาเพื่อการนี้เลยใช่ไหมครับการประชุมอินเทอร์เน็ตนานาชาติ主要就是为了要开这个互联网的那个会议国际会议是不是你这样ใช่ฮะแต่นั้นมันปีละครั้งนี่แล้วที่เหลือทำยังไงก็ยังมีการประชุมสัมมนาสัมมนาต่างๆฮะก็สามารถจัดที่นี่前段时间的话有一个奥迪的一个车展อย่างเช่นก่อนหน้านี้ก็มีเนสการทางด้านพวกเกี่ยวกับรถยนต์นะฮะแล้วก็还有时装พวกเกี่ยวกับไอ้ทางไอ้แฟชั่นอะไรต่างๆครับก็มี3โครงสร้างที่ของบริเวณนี้จานหลานมีทางด้านไอ้นิทรรศการแล้วก็หุยอี้ไฮโอสมจานหลานหุยอี้แล้วก็มีไอ้ส่วนที่เป็นที่ต้อนรับเป็นรีเซพชั่นอ๋อครับไอ้ที่เรายืนอยู่ตรงนี้เป็นที่ประชุมครับนานาชาติครับจุได้กี่คนครับห้องประชุมนี่ก็ยงหน้าโต๊ะสอบเลยจาก会议中心的话它总共有19个会议室10มีห้อง10ห้องมี19ห้องเล็กทั้งหมดฮะห้องใหญ่ประชุมใหญ่ทีเดียวจุได้เท่าไหร่นั่นก็ต้าเด้อนั่นก็ยงหน้าโต๊ะสอบ 3,000 ฮะห้องไอ้ที่เป็นห้องโถงที่จริงอย่างเมื่อกี้เราไปดูที่หอประชุมระหว่างประเทศทางด้านอินเทอร์เน็ตทางด้านไซเบอร์ทางด้านดิจิทัลเนี่ยอันนี้ก็เป็นวิสัยทัศน์อีกนึงที่ต้องการที่จะใช้ตรงนี้เป็นฐานนะฮะที่จะประกาศศักดาในเรื่องนี้ของจีนเพราะจีนประกาศในยุทธศาสตร์ชาติให้จีนเนี่ยเป็นสังคมดิจิทัลนะฮะเขารู้ถึงกระแสเรื่องนี้ไม่ใช่กระแสแนวโน้มของโลกอันนี้แน่นอนฮะก็คือ 4.0 เนี่ยเสร็จแล้วที่สำคัญนะซึ่งผมเชื่อว่ามีผลแน่นอนคือเราอย่าลืมว่ากลุ่มอาลีบาบาของแจ็คหม่าก็อยู่ไม่ไกลจากตรงนี้เองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นว่าประธานาธิบดีเขาให้ความสำคัญมากมาเปิดแล้วก็จะมีการประชุมระหว่างประเทศทางด้านนี้ทางด้านอินเทอร์เน็ตทางด้านเกี่ยวกับไซเบอร์ทางด้านดิจิทัลทุกปีนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์ที่เป็นการจุดเป็นการเริ่มต้นอีกอันนึงที่สำคัญนะฮะที่จีนต้องการที่จะให้ตรงนี้เนี่ยเป็นศูนย์เหมือนดาวอสอย่างที่บอกมันก็ครบถ้วนฮะเพราะว่าเขาได้ประกาศจริงๆผมว่าที่เขาเลือกอูเจิ้นเนี่ยไม่เพียงแต่เรื่องจากเมื่อกี้ที่เราพูดถึงแล้วเป็นเขตที่มีความมั่งคั่งที่สุดในจากผลพวงการพัฒนาแล้วที่สำคัญก็คือว่ามันยังเป็นการสะท้อนวัฒนธรรมจีนนะเพราะว่าการประชุมครั้งสมัชชาครั้งที่17 18เนี่ยจีนประกาศว่าจะใช้วัฒนธรรมเนี่ยนะฮะหวนฮวทยูซึใช้วัฒนธรรมนี่เป็นจุดเด่นในการเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์ของจีนทางด้านนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเขาได้กระสุนนัดเดียวฮะคือนอกจากจะทำเรื่องเกี่ยวกับดิจิตอลแล้วเนี่ยยังต้องการที่จะขายนะให้ชาวโลกเห็นถึงเรื่องวัฒนธรรมซึ่งมีการประชุมทุกปีในส่วนนี้นะครับแล้วก็ผมว่ามันน่าคิดในการระบบบริหารจัดการทั้งหมดอันนี้เราจะเห็นว่าจริงๆของเราก็มีนะแถวเชียงคานแถวอะไรเนี่ยแต่ของเขาทำเป็นสารระบบทั้งหมดเลยในการบริหารจัดการทั้งหมดรัฐบาลกลางมีส่วนครับของมณฑลครับก็มีส่วนร่วมรวมไปถึงว่ามันศักยภาพที่มันมากับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมมันซื้อไม่ได้ใช่ไหมนี่มันเป็นพันพันปีคุณยังไงคุณก็เขียนประวัติศาสตร์ย้อนรอยไม่ได้ผมว่าเขาฉลาดฮะคือดึงเอาค
ความเจริญก้าวหน้าที่สุดของเรื่องเทคโนโลยีมาบวกกับสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นจุดขายสำคัญที่สุดในของจีนก็คือเรื่องวัฒนธรรมนะเราจะเห็นทั้งเมืองเลยนี่เป็นเรื่องของสถาปัตยกรรมโบราณนะฮะวิถีชีวิตแบบโบราณนะฮะกับวิถีชีวิตบนที่ใช้เส้นทางคมนาคมทางน้ำเป็นของทั้งหมดที่เขาอยากจะขายทั้งความสมัยใหม่ที่สุดนะฮะกับความที่เป็นประเพณีหรือว่าความเป็นโบราณนะฮะที่มันคลาสสิกของเขาที่สุดไปให้พร้อมกันในส่วนนี้คุณต้องจ่ายมาช่วงหน้าร้อนนะถ้าเป็นหน้าเย็นสบายหน่อยหน้าหนาวปลายปีนี่คนแน่นมากโอ้คนเยอะเยอะมากเลยครับแต่ว่าที่นี่ที่ซีจ้าที่นี่นะถึงแม้ว่าเยอะนะเขาก็จะมีบางจำนวนคนที่เขาถ้าคนมากเกินไปเราเขาก็จะไม่ขายตัวนะครับก็จะทำให้คนน้อยลงอย่างที่จริงๆแล้วถ้าเขาจะขายตั๋วถ้าขายปล่อยอิสระนะจำนวนคนน่าจะมากกว่า9ล้านกว่าคนนะครับแล้วก็มีการควบคุมราคาด้วยเขาพยายามไม่แข่งขันกันตัดราคากันจะอยู่ไม่ได้จริงไหมครับตอนนี้โรงแรมทั้งหมดหรือว่าภัตตาคารหรืออะไรอยู่ในอูเจิ้นนี้นะเขาจะมีคือเป็นบริษัทใหญ่มาบริหารบริษัทเดียวฉะนั้นเขาก็ตั้งราคาให้มันมาตรฐานคือบูรณาการสับพิษของเรามีการอันนี้สำคัญห้ามตลาดขากันแล้วก็ห้ามขายราคาแพงด้วยเพราะว่าเขาที่นี่ก็คือของที่นี่รัฐบาลก็จะมาควบคุมราคาที่จะแพงขึ้นมาต้องมีเหตุผลหรือว่าถ้าต้นทุนขึ้นมาจริงๆแล้วเขาถึงจะให้เราขึ้นราคาได้นะครับไม่ใช่ว่าจะขึ้นราคาอยากจะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้ไม่ได้ครับครับเป็นระบบแข่งขันเสรีไม่ใช่อันนี้ต้องมีระบบกลางครับทุกอย่างจะมีมาตรฐานเดียวกันครับเพื่อคนต้องเที่ยวมาก็จะมั่นใจได้ว่าไม่ถูกต้มไม่ถูกหลอกหรือว่าซึ่งก็สำคัญนะครับใช่ครับการต้องเที่ยวเพราะว่าจริงๆแล้วที่ผ่านมาอย่างที่เราได้ยินกันบ่อยนะว่าก็จะเจอปวดหัวกับการมาเที่ยวเมืองจีนในเรื่องแบบนี้เรื่องการโกงราคาเรื่องอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าไอ้การบริหารจัดการแบบรวมศูนย์แบบนี้เนี่ยที่จริงเป็นการบริหารจัดการแบบมืออาชีพนะฮะอย่างที่เราเห็นเนี่ยมันคงช่วยได้เยอะเลยอย่างเช่นร้านขายของไม่ขายของที่ระลึกซ้ำกันอะไรแบบนี้แล้วก็มีจุดอะไรที่มันเป็นสารบบนะฮะที่ในการจองในการทำอะไรทั้งหมดเนี่ยในการที่จะเช็คอินในการเรื่องรปภ.ก็ตามทุกอย่างมันครบวงจรในส่วนนี้ฮะอูเจิ้นเดิมทีเนี่ยก็เคยก็กระตุกถูกทิ้งไปพักหนึ่งคนหนุ่มคนสาวก็ออกไปตอนหลังเขาพัฒนาใหม่นี่คนหนุ่มคนสาวกลับมานะครับกลับมาครับเพราะว่าคือรายได้ที่นี่มันเดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นนะครับจะไม่แพ้ที่อยู่ที่เมืองใหญ่ฉะนั้นก็ทำให้คนก็ที่ออกไปแล้วก็กลับมาใหม่ก็มาค้าขายที่นี่แล้วก็ยังมีคนที่ต่างมณฑลหรืออะไรจะมาค้าขายสร้างโรงแรมสร้างรีสอร์ทอะไรต่างๆแต่เขาไม่สามารถสร้างในบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวได้นะรอบๆข้างนอกได้นะครับที่ผ่านมาในเมืองจีนมีปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งหลังจากเกิดการพัฒนาคือว่าคนหนุ่มสาวทิ้งชนบทนะทิ้งบ้านเกิดไปทำงานในเมืองใหญ่อันนั้นยังไม่เท่าไหร่ฮะแถมยังทิ้งลูกไว้ให้กับพ่อแม่เลี้ยงแล้วก็เกิดปัญหาสังคมตามมาอย่างเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นวิธีการแบบนี้มันก็เป็นการดึงเอาคนหนุ่มสาวเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตแบบครอบครัวนะฮะซึ่งเขาคิดว่าเป็นผมคิดว่าส่วนหนึ่งเขาเพื่อที่จะต้องการที่จะลดปัญหาอย่างที่พูดถึงเป็นปัญหาใหญ่มากในเมืองจีนที่เด็กบางทีไม่เห็นพ่อแม่เลยพ่อแม่ไปทำงานในเมืองแล้วส่งเงินเข้ามานะครับเด็กก็จะเห็นแต่คุณปู่คุณย่าอะไรแบบนี้ฮะก็มีเป็นอะไรที่พูดถึงในเรื่องนี้มากนะอันนี้ก็ผมว่าเป็นวิธีผมอ่านผมวันก่อนผมฟังในเมืองไทยก็มีลักษณะนี้ว่าในหลายแห่งฮะก็มีการพอมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบนี้โดยใช้จุดขายแบบนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่ก็กลับมาขายของที่ระลึกมาทำร้านกาแฟอะไรแบบนี้ใช่ครับเดี๋ยวนี้ช่วงหน้าไม่เคยใช้เงินสดเท่าไหร่จริงๆนะอย่างที่ผมก็เหมือนกันผมเงิน 1,000 หยวนใช้มาครึ่งปีแล้วยังใช้ไม่หมดเงินสดเนี่ยนะใช่
ที่เราเห็นเมื่อก่อนนั้นจ่ายเงินนี่ใช้มือถือเลยครับเมื่อกี้โค้ดนี่ที่เราเห็นใช่ไหมใช่ใช่ใช่ตอนนี้เป็นแนวโน้มใหม่ละคนจีนนี่ไม่ใช้เงินสดกันละคือเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้มันไม่เคยใช้เงินสดเท่าไหร่จริงๆนะอย่างที่ผมก็เหมือนกันผมเงิน 1,000 หยวนใช้มาครึ่งปีแล้วยังใช้ไม่หมดเงินสดเนี่ยนะใช่แต่ว่าส่วนใหญ่ใช้มือถือใช้มือถือผ่านอะไรบ้างผ่านAlipay แล้วก็ WeChat นะฮะ2อย่างเป็นหลักนะครับมันสะดวกกว่าใช้เงินสดยังไงแน่นอนมันง่ายกว่าไม่ต้องพกกระเป๋าแต่ว่าดอกเบี้ยหรือว่าควาไอ้มันแพงขึ้นหรือมันถูกลงยังไงเพราะว่ามันสะดวกไงสะดวกเพราะว่าเงินที่เราฝากอยู่ในแบงค์บางครั้งก็ดอกเบี้ยก็จะน้อยแต่ว่าฝากอยู่ใน Alipay เขาจะมีดอกเบี้ยประมาณ 4% กว่าเดี๋ยวนี้คนไทยได้ยินหูผึ่งเลยนะคือแล้วเขาจะคิดทุกวันด้วยคิดทุกวันเลยนะคิดทุกวันเป็นดอกเบี้ยมาให้เห็นทุกวันครับให้เห็นทุกวันไอ้ 4% ที่พูดถึงนี่นะฮะเป็นเหมือนกับฝากไม่ใช่ประจำนะฮะเป็นการฝากกระแสรายวันด้วยซ้ำไปเลยวันต่อวันเนี่ยคุณจะไปถอนกี่บาทออกมาไอ้กี่หยวนออกมาก็ได้แล้วพรุ่งนี้ก็ยังให้คุณ 4% ให้คุณ 4% แล้วตีออกมาเป็นดอกเบี้ยให้เห็นเลยเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาจะถอนจะฝากเท่าไหร่กู้เงินได้มั้ยกู้เงินกู้เงินก็ได้กู้ได้ละกู้เงินก็ได้เค้าก็จะยังจะมีเค้าจะตัวเลขที่เราใช้จ่ายนะเค้าก็จะคิดเครดิตของเราเค้ารู้ว่าเค้ารู้เลยว่าเราจะใช้ Alipay ใช้เวลาเท่าไหร่เราจะใช้ใจยังไง oh. เขาจะตีออกมาเครดิตแต่ละคนนี่ประมาณอยู่ที่เท่าไหร่ oh. เขาจะคิดเป็นคะแนนเรตติ้งออกมาเขาเรียกว่า Big Data แล้วก็ตั้งคะแนนตัวนี้สามารถไปกู้เงินกับครับเขาได้อีก oh. อันนี้เขาสามารถที่คิดสินเชื่อแบบ3นาทีอย่างที่บอกโดยเบสโดยใช้ข้อมูล data อันนี้ฮะคือไอ้เครดิตที่มีก็ดูเลยว่าปีที่ผ่านมาซื้ออะไรบ้างจ่ายอะไรไปบ้างครับแล้วก็เครดิตดีไหมมีปัญหาเรื่องจ่ายไหมถ้าจ่ายครบถ้วนอะไรทุกอย่างดีเนี่ยเราก็พร้อมจะให้กู้ใช่ธนาคารก็ลำบากใช่ครับก็ผมอันนี้ธนาคารก็เลยเสียเปรียบฮะเพราะว่าในกฎระเบียบต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วธนาคารก็ทั้งเสียเปรียบทั้งน่าเห็นใจในส่วนหนึ่งตรงที่ว่าเพราะมีกฎระเบียบนะที่เข้มข้นแบงค์ชาติควบคุมมากกว่าแต่ผมว่าเชื่อว่าที่นี่ก็คงมีการควบคุมบ้างเรื่องก็มีการควบคุมเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่Alipay นี่ที่เราไปซื้อฝากเงินข้างในนะเขาก็จะมีบริษัทประกันมาเทรดด้วยอย่างเช่นเราก็วันหนึ่งไปซื้อหนึ่งเขาบริษัทประกันรู้สึกว่าผมจำไม่ผิดนะปีละหยวนนะเขาจะประกันให้เรา1ล้านหยวนปีหนึ่งจ่าย1หยวนประกันหนึ่งล้านนี่1หยวนใช่ใช่ได้รับประกัน1ล้าน1ล้านหยวนก็มาค้ำประกันกับAlipayนะฮะวางเงินเราฝากอยู่ข้างใน1ล้านหยวนเงินฝากนี่เราฝากได้ดอกเบี้ยเราแจ้งเราทุกวันเงินกู้ถ้าเราได้กู้ดอกเบี้ยประมาณเท่าไหร่แล้วแต่คนด้วยใช่ไหมก็แล้วแต่คนพ่อผมไม่เคยคู่ผมไม่รู้แต่ว่าผมรู้ว่ารวยเลยไม่ต้องคู่เงินเลยนะส่วนมากก็คิดว่าประมาณ 5% กว่ามั้งก็คือจะถูกกว่าธนาคารครับคือส่วนต่างตรงส่วนต่างในส่วนนี้มันน้อยมากไอ้ตรงนี้คือแต่ก็แย่งธุรกิจธนาคารมานั้นคือก็แย่งธุรกิจธนาคารฮะและในยุคนึงตอนในยุคนึงที่ทางธนาคารก็รู้สึกว่าก็มีการรวมกลุ่มกันฮะที่จะแจ้งไปทางแบงก์ชาติจีนที่จะหาทางที่จะคุมแต่ทีนี้ด้วยความที่ไอ้วิธีบริหารจัดการแบบสมัยใหม่โดยใช้พวกโดยใช้ไอ้แพลตฟอร์มแบบนี้เนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยมันต้นทุนมันต่ำมากเขาเลยสามารถที่จะบริหารจัดการแบบที่มันคอสมันน้อยมากฮะในส่วนนี้เขาก็ได้เปรียบนะฮะแต่ประชาชนทั่วไปเขาสนับสนุนฮะเพราะว่าชาวบ้านทั่วไปเนี่ยคนที่มีเงินไม่ว่าเท่าไหร่ก็สามารถที่ฝากได้กินดอกเบี้ยได้ฮะเป็นการระดมทุนเป็นการระดมได้อย่างกว้างขวางฮะจากตาสีตาสาจากที่ไหนก็ได้ชนบทนะครับเป็นครั้งแรกที่ในชีวิตเขาเนี่ยจะเข้าถึงระบบการเงินอย่างนี้ได้ทั้งฝากทั้งกู้ซื้อของจ่ายเงินเนี่ยเดี๋ยวนี้ขึ้นแท็กซี่ก็ไม่ต้องใช้เงินสดไม่ต้องมากับการเขาบอกซื้อขนมข้ามถนนก็ไม่ต้องละไม่ต้องกดเอาเลยใช่ฮะขณะแม่ค้าที่บางครั้งพูด
ผู้เล่นนะเขาบอกว่าขอทานนะบางครั้งนะเรายังไม่ต้องจ่ายเงินสดเลยขอทานก่อนแต่ผมไม่มีเงินสดไม่เป็นไรเนี่ยไอ้กีฬาโคตรมาพูดเล่นหรืออาจจะพูดจริงอาจจะเรื่องจริงก็ได้มีจริงมีจริงมีโดยทั่วไปเดี๋ยวนี้ในตลาดสดก็มีใช่ตลาดสดก็ใช้กีฬาโคตรหมดครับเพราะว่าที่เราไปเจอกับอาลีบาบาแล้วก็ไอ้แอนท์ฟินแลนซ์นะครับซึ่งเป็นเครือข่ายของอาลีบาบาที่นั่นเขาบอกเป้าหมายคือให้จีนเป็น cashless society ใน5ปี5ปีจะเป็นสังคมไร้เงินสดไม่ต้องใช้เงินสดเลยแม้แต่นิดเดียวโอ้โหเรื่องใหญ่แล้วไทยเราจะตามทันไหมเนี่ยอาจารย์คือคิดว่า5ปีเรายังอยู่นี่คือผมคิดว่าเราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วต้องปรับกระบวนยุทธ์อย่างแรงเลยฮะอย่างไอการใช้ QR code นี่ผมดูตัวเลขในจีนแล้วเนี่ยมันไม่น่าเชื่อเลยนะว่าเป็นจำนวนเงินมากมายมากฮะ3 trillion กว่าซึ่งมันเป็นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP นี่มันประมาณเกือบเป็นครึ่งนึงเลยนะฮะเกือบครึ่งนึงที่จะตอนไปไอ้ transaction ต่างๆที่มันเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยแล้วมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆผมเชื่อแน่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยไอ้การจ่ายลักษณะนี้เนี่ยฮะที่จะไม่ใช้เงินสดนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนนะฮะในจีนนี่เขาก็เริ่มละเพราะมันฝ่าอุปสรรคสำคัญที่สุดของการจ่ายเงินทางมือถือคือความไว้วางใจเนี่ยพอแก้ปัญหานั้นได้อย่างอาลีบาบาอาลีเพย์เนี่ยเขาแก้ได้โดยการมีเซิร์ฟพาร์ตี้ใช่ไหมครับมีฝ่ายที่3ที่มาตรวจสอบเงินคุณมาปั๊บเก็บไว้ก่อนคุณจะซื้อของที่คุณมายังไม่จ่ายคนที่ขายของคุณยังไม่ได้ตังค์ก่อนจนกระทั่งคุณได้รับสินค้าตรวจสอบว่าได้รับเรียบร้อยตามสัญญาเสร็จแล้วเขาถึงจะปล่อยจ่ายอันนั่นแหละทำให้คนพร้อมจะใช้วิธีการนี้เพื่อจ่ายเงินเลยใช่ไหมใช่ครับผมทางการประสบการณ์ของคนจีนอย่างคุณสมชายนี่ชัดเจนเลยไหมอย่างผมเดี๋ยวนี้ขณะซื้อน้ำนะบางครั้งก็ต้องผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือเลยใช่ครับน้ำขวดนี่แหละใช่อะเพราะว่าส่วนมากก็คือมันสะดวกไงเพราะว่าเราไปซื้ออยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมค่าจอดรถเราต้องเสียไหมใช่ไหมแปะหยวนแล้วเก้าหยวนแล้วเวลาเราซื้อน้ำจากมือถือแบบนี้ส่งมาถึงที่บ้านเลยราคาแพงกว่าที่เราไปราคาไม่ได้แพงกว่าถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่ารวมแต่เราส่วนมากซื้อเราไม่ได้ไปซื้อขวดเดียวไงเราก็ซื้อไว้สองลังสามลังเขามาส่งถึงบ้านเขามาส่งถึงบ้านส่วนมากถ้าแบบนี้ก็ภายใน1วันก็จะถึงแน่นอนนะเราไปแค่ไหนก็ตรงถึงเลยครับเพราะว่าผมพักอยู่ที่หางโจวนะอยู่ในเมืองแบบนี้เขาก็ภายใน24ชั่วโมงถึงอยู่แล้วแต่ว่าถ้าอยู่เมืองก็จะมีระบบการส่งของโลจิสติกส์ครับก็คือเขามีโกดังเก็บก็แต่ละเมืองก็จะมีไงนะฮะตรงไหนใกล้เขาจะใกล้ที่สุดส่งออกไปไงผมคิดว่าประเด็นหนึ่งที่สำคัญที่สุดนะของการจ่ายเงินลักษณะนี้คือเป็นการดึงการจ่ายเงินเข้าสู่ระบบอะไรของพวกนี้มันตรวจสอบได้หมดเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปมีปัญหาอย่างของเราก็พยายามโปรโมทเอพร้อมเพย์นะฮะเพื่อที่จะได้ให้มันอยู่ในระบบอันนี้นี่มันยังไงก็ตรวจสอบได้ฮะเพราะมันเป็นพร้อมเพย์ตรวจสอบผมไม่ทราบนะไอ้พร้อมเพย์เนี่ยแต่ในหลักการก็คือเพื่อต้องการให้มีการจ่ายเงินเข้าสู่ระบบนะฮะแล้วก็แต่ก็ในหลักการก็คือในการที่จะแล้วก็บอกว่าถ้าคืนภาษีหรืออะไรเกี่ยวทางการนี่โอเคครับเชื่อได้ครับครับก็คิดว่าต้องเป็นอย่างนั้นนะถึงก็จะมีการโปรโมทแต่วิธีการนี้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่จ่ายกันแบบมีหลักฐานทุกอย่างเลยมันตรวจสอบได้อยู่แล้วนะมันเป็นระบบที่มันสามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งหมดอยู่แล้วผมคิดว่าอันนี้ทางภาครัฐก็คงส่งเสริมอย่างคุณสมชายดูแลนักท่องเที่ยวจีนไปไทยเยอะเนี่ยเขาก็ใช้จ่ายวิธีจ่ายเงินนี่ใช้มือถือหมดหรือเปล่าก็ส่วนมากก็จะใช้เขาจะชอบใช้จ่ายเป็นผ่านทางมือถือทั้งหมดซื้อตั๋วซื้อทัวร์ไม่ใช่ทั้งหมดหรอกแต่ว่าคิดว่ามันเยอะมากนะฮะก็ได้เปอร์เซ็นต์สูงมากนะยกเว้นว่าเขาอยู่ในมือถือไม่มีเงินแล้วไม่มีเงินเขาจะใช้เครดิตการ์ดเพราะเครดิตการ์ดไม่มีเงินก็ใช้ได้ใช่ไหมสมมติใช้มือถือจ่ายเงินคุณต้องมีบัญชีมีเงินฝากมีเงินอยู่ใช่ไหมครับต้องมีเงินอยู่หรือว่าถ้าเราจะใช้ใจแบบเราไปกู้เงินกับอาลีเพย์ก็ได้นะเขาให้กู้นะเขาให้กู้อยู่แล้วก็เขาจะกู้ให้เราเวลารวดเร็วมากไม่กี่นาทีเองไม่กี่นาทีเลยใช่เขาดูประวัติเราเขาดูประวัติของเราแล้วก็เขาบอกว่าแต่ก่อนเราใช้ของธนาคารเขาเรียกว่าลูดการ์ดแต่ว่าถ้าใช้อาลีเพย์นี่ใครๆว่าจะลูดหน้าเพราะว่าเขาจะใช้มือถือมองหน้าเราสแกนหน้าเขาจะสแกนหน้าสแกนหน้าแล้วจะมีคำถามว่า
ก็คือชี้นิ้วเดียวหรือว่า2นิ้วเขาจะมาสั่งมาถ้าเราทำตามเขาจะคอนเฟิร์มว่าเขาจะควิ้งกับตัวจริงนะฮะเขาก็จะดูหน้าเลยถ่ายหน้าเราไว้ไม่ใช่ถ่ายหน้าก็ถ่ายไว้ก่อนไงเสร็จแล้วเขาก็ทุกครั้งเราใช้เขาจะคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งไงคือผมคิดว่ามันเป็นวิถีชีวิตนะฮะเพราะว่าวันนั้นผมเห็นในคลิปโฆษณาเรื่องนี้คือว่าคุณปู่พาหลานคุณหลานออกมาอู้เห็นไอติมร้อนมากอยากกินไอติมนะฮะบอกคุณปู่โทษทีไม่ได้เอาเงินมาหลานบอกไม่เป็นไรไหนเอามือถือมาเนี่ยแกแล้วก็สามารถซื้อของได้จริงๆแล้วมันก็เป็นอะไรที่ชีวิตประจำวันฮะเป็นวิถีชีวิตไปละเพราะว่าทุกอย่างโจทย์มันอยู่ที่โมบายอินเทอร์เน็ตมันอยู่ที่มือถือทั้งหมดเลยชีวิตของเขายิ่งคนรุ่นใหม่เป็นอย่างนั้นจริงๆในเมืองจีนตอนนี้ครับเรามานั่งอยู่ที่อูเจินเนี่ยเราก็มีร่องรอยของคุณแจ็คหมาพอสมควรนะเพราะว่าวันที่เรานั่งอยู่ข้างนอกมีคนบอกนี่นะแจ็คหมาตอนเด็กๆก็มาวิ่งเล่นอยู่แถวนี้นะนอกจากจะอยู่แถวสีหูตรงทางโจแล้วก็ยังมาเที่ยวแถวนี้นะผมคิดว่าเงาเขานี่มันปกคลุมแถวนี้เพราะฉะนั้นก็มีอะไรน่าสนใจนะฮะอย่างแม้ทั้งร้านอาหารบางแห่งแถวนี้เนี่ยเขาก็มานั่งทานมาอะไรแบบนี้แล้วก็คุณสมชายบอกครับเนี่ยจะพาเราไปที่ร้านที่แจ็คมาเลี้ยงเพื่อนกินข้าวเราก็ต้องไปนั่งอยู่แถวนั้นถึงแม้เราจะไม่ใช่อภิมหาเศรษฐีครับเราก็ต้องไปนั่งอยู่แถวๆนั้นเพื่อจะได้ดูซิบรรยากาศที่แจ็คมาเลี้ยงเพื่อนกับเราเลี้ยงเพื่อนไม่ต่างกันคือแต่มันเหมือนกันเมนูเดียวกันการันตีได้ไอ้ที่น่าสนใจตรงนี้ก็คือผมเชื่อฮะว่าต้องเป็นร้านที่ธรรมดาเพราะด้วยความที่ขณะนี้ภาพลักษณ์เขาเป็นอภิมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของจีนของเอเชียเนี่ยเขายิ่งต้องการที่จะแสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยกินข้าวหรือใช้วิถีชีวิตแบบธรรมดานะเพราะฉะนั้นร้านที่เขากินทั้งหลายอย่างวันก่อนที่เซี่ยงไฮ้ก็เป็นร้านธรรมดาร้านซีฟู้ดธรรมดาและเขาไม่ใช่ประเทศอยู่เหนือคนอื่นทั้งหมดเขายังเป็นส่วนหนึ่งของมหาชนทั้งหลายต่างๆนานาร้านที่ว่านี้ที่อุจเจนที่จ้างมาไปเลี้ยงนี่ก็เป็นร้านธรรมดาอยู่ธรรมดาครับธรรมดาแต่อาจจะติดกับริมน้ำมีแม่น้ำมีบรรยากาศโอเคนะครับครับดังนั้นเราต้องไปครับเพื่อจะไปพิสูจน์ว่าเราก็ไปนั่งที่แจ็คหมานั่งได้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับวันนี้รายการไทม์ไลน์สุทธิชัยหยุ่นหมดเวลากันแล้วค่ะสัปดาห์หน้าพบกับไทม์ไลน์สุทธิชัยหยุ่นได้ใหม่ทุกวันเสาร์ 20:15 ค่ะ